สวัสดีทุกคนครับพบกับคาร์ดบอร์ดทาวอีกแล้ววันนี้พี่นัทจะมาพัฒนาสมองทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแสดงให้เห็นได้ว่าพี่นัทเนี่ยมีระบบการจัดการเมืองเป็นนายกเทศมนตรีที่สามารถทำให้เมืองขึ้นไปแต่ระดับ 4-5 ดาวได้จริงวันนี้เนี่ยจะไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะต้องเคลียร์โหมดคลาสสิกให้ได้เพื่อปลดล็อกโหมดอื่นๆสักทีมาดูกันว่าวันนี้พี่นัทจะทำสำเร็จหรือเปล่านายกเทศมนตรีนัทปิ่นโตกับเมืองนัตตี้ทาวน์ดูซิเขาเป็นโปรเพลเยอร์แล้วหรือยังก่อนอื่นเลยนะครับก็จั่วการ์ดตอนนี้ทรัพยากรเราแบบ2211นะยังไม่เยอะมากคือเราต้องพยายามเล่นบ่อยๆเพื่อให้ทรัพยากรเรามันตอนตั้งต้นมันเพิ่มมากขึ้นนี่คือเมืองนัตตี้ทาวน์ครับจุดเริ่มต้นมันเริ่มตรงนี้แน่นอนฮะโอ้โหรันนี้ไม่ค่อยดีละคือจริงๆผมอยากได้บ้านธรรมดาครับแต่เราได้เทรลเลอร์เนี่ยมันลบความปลอดภัยไปผมไม่อยากแบบติดลบอะไรตอนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นจะขอเทรดการ์ดแต่ถ้าเทรดมันก็มิเตอร์เพิ่มอีกงั้นไม่ทำดีกว่าครับเราสร้างถนนไปฮะสร้างถนนไปเทคนิคการสร้างถนนของพี่ตอนนี้เราแบบมีวิธีการสร้างถนนแบบใหม่มาแนะนำกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมเหลือเงิน1ขอแต่ยังไงก็ต้องสร้างว่ะแม่งคือมันต้องสร้างเว้ยไม่งั้นมันแบบเงินมันไม่เพิ่มต้องสร้างไปก่อนครับสร้างไป1ก่อนสวนเหรอตอนนี้ผมจะสร้างประมาณนี้ครับคือให้เหลือพื้นที่ตรงกลางประมาณ4คูณ3เราลองเทรดการ์ดไม่เอาดีกว่าเทรดดีกว่าเทรดไปเทรดรถบ้านไหมครับแล้วก็ได้รถบ้านมาอีกมึงบ้าเนี่ยได้เพื่อสร้างถนนต่อครับบ่ได้เด้อโอ้โหรันนี้เหี้ยมากทุกคนขอเริ่มใหม่ครับขอ abandon run ครับขออภัยโอ้นายกเทศมนตรีต้องทิ้งเมืองตัวเองตั้งแต่เริ่มเกมแต่เราทิ้งแต่แรกดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มรันนี้มาไม่ดีอ่ะเราได้บ้านที่ไม่ใช่บ้านมาเออมันต้องบ้านอย่างงี้เว้ยเราเสือไปได้รถบ้านมันไปลบแต้มตั้งแต่แรกไงมันไม่โอเคครับอ่ะอย่างเงี้ยได้ครับอย่างงี้เราพร้อมเล่นอย่างงี้พร้อมเล่นอ่ะโอเคขอบ้านตั้งต้นให้กูดีๆหน่อยไม่ใช่เอาอะไรสัวๆมาจะบ้าเหรอโอเควันนี้ร้อนมากเราจะเสียน้ำสองอะไรวะกูถามจริงเสียน้ำสองเฉยๆเนี่ยนะโอ้โหดูน้ำหายเลยน่าเกลียดน่ะทำไรได้อะคราวนี้ชิปหายอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือเสียธรรมชาติ1เจนถนนขึ้นมา4ก่อนจะเจนถนนเนี่ยเทอร์บายนี่คือกังหันลมนะเรายังสร้างไม่ได้แน่ๆครับเงินเราไม่พอเงินไม่พอจริงๆเรายอมเสียต้นไม้1ดีกว่าครับอ่ะเสียไปจั่วถนนขึ้นมาซึ่งแม่งก็สร้างไม่ได้อีกยอมทิ้งกังหันลมไปก่อนจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมาครับลบน้ำ3บวกต้นไม้2โอ้โหการ์ดแย่มากอ่ะมึงเอาบ้านมาก่อนได้ไหมอ่ะทิ้งการ์ดก่อนครับไม่ได้เลยฮะเล่นไม่ได้เลยครับเออเอาถนนมาก่อนอย่างน้อยกูก็สร้างถนนได้อะข้ามวันไปเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วอีเวนต์แรกก็คือไม่สามารถสร้างตึกที่มีไฟฟ้าได้11เทิร์นโอ้โหเมื่อไหร่ก็ตามที่สร้างตึกที่ใช้น้ำเราจะได้ไฟฟ้ามา1ก็คือเป็นพลังงานน้ำนะครับอันนี้ตราบใดก็ตามที่ความปลอดภัยลบ3เราจะได้ เราจะได้ผู้คนมาอยู่เพิ่มขึ้นความปลอดภัยลบ3เหรอไม่ไหวอะเอานี้แล้วกันครับพลังงานน้ำมาก่อนนะตอนนี้เงินเพิ่มเป็น3แล้วร้อมบ้านตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้ามวันไปคลินิกลบไฟฟ้า3 police station ครับอันนี้โหใช้เงิน5ไม่ได้อีกน้ำพุนี่ก็ลำบากมากนะสาวขึ้นไปข้างบนเลยฮะวันต่อไปเสียไฟฟ้าอีก1แบ็คเอาท์กูถามจริงทำไมมึงโหดร้ายอะกูจังวะจั่วการ์ด2ครับจั่วขึ้นมา
เฮ้ยป้ายรถเมย์ว่ะเออเพิ่มคนให้กูหน่อยเฮ้สร้างถนนรอไว้ครับคำวันตอนนี้โดนทอยเหรียญทุกอย่างออกมาเป็นหางเอ้ยเป็นก้อยไม่ใช่หางมันมีหัวกับก้อยใช่ไหมร้านค้าอีก7ตอนนี้อยากได้สวนสาธารณะมากเลยจะเป็นพระคุณมากมาแล้วครับการ์ดเควสต้องวางให้ได้ครับจะใช้ใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเหลือใบเดียวอันนี้โคตรยากการ์ดสลัมโอ้โหอันนี้แม่งลบทุกอย่างพังหมดบวกคน30คุ้มไหมเนี่ยระยะยาวจะเล่นยากนะครับอันเนี้ยสเกชี่พรช็อปโอ้มีแต่การ์ดยากแต่นี้คือทำให้ทุกอย่างติดลบชิบหายวายป่วงหมดแน่นอนแต่บวกคน30ผมเอาอันนี้ดีกว่าสเกชชี่พรช็อปอย่างน้อยก็วางได้เลยได้อัปเกรดครับถ้าเล่นการ์ด4ใบเมื่อไหร่เราจะลบมิเตอร์ได้1ภารกิจลบ2บาทหรอเล่นอันนี้ดีกว่ามาแล้วครับพลังงานไฟฟ้าโซล่าพาเนลโอ้แต่สร้างไม่ได้ไอ้เหี้ยตึกที่สร้างด้วยใช้ไฟฟ้าสร้างไม่ได้แล้วผมวางพรช็อปเลยแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้เป็นตึกเควสอะนะยังไงก็ต้องสร้างอยู่แล้วครับพรช็อปไว้ตรงไหนดีเรายอมติดลบโอ้โหโดน2แดงเลยจ้านี่ไงลบไฟฟ้าออกให้หน่อยโอเคไอ้แค่แต่โดน2แดงไงนะหนักมากโรงไฟฟ้าของเราแผงโซลาร์เซลล์นี่ไปไว้ตรงภูเขาเลยครับทอยออกหัวให้หน่อยออกก้อยหมดนี่หว่าแม่งลืมไปเหลือ2แต้มจ้าสร้างถนนจ้ารอบนี้ดวงไม่ค่อยดีพอมีการ์ดเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะเล่นยากบวกน้ำ5ลบไฟฟ้า1โอ้มีแต่ลบไฟฟ้าลบไฟฟ้าหมดเลยคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับยอมทิ้งการ์ดสักใบ Police Station ใกล้จะสร้างได้แล้วอ่ะเก็บไว้ก่อนคลินิกทิ้งเทรลเลอร์พาร์คไว้ก่อนแล้วกันฮะแพ้เลยทำไมแพ้วะเออแต่ตอนนี้เราได้พลังงานมาเพิ่มโอเครันนี้ต้องดีแน่นอนทำไมมันถึงแดงขึ้นมา2วะผมทำอะไรพลาดวะติดลบเหรอก็ไม่เชิงนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรติดลบเลยนะมึงเกินไปปะเฮ้ยรอบนี้มาแบบมันจะดีทำไมวางถนนไว้ก่อนเลยครับสาเหตุที่ผมวางถนนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวางสวนไงถ้าได้สวนเนี่ยมันจะล้อมรอบเมืองพอดีเทรลเลอร์พาร์คอ่ะยอมเสียตรงนี้ไป Barefoot Build Frenzy เมื่อไหร่ก็ตามเล่นการ์ด3ใบจวน1เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทิ้งการ์ดถนนเราได้รีซอร์สเพิ่มอันนี้ดีโอเคปัญหาแรกที่จะมาคืออะไรเนี่ย Double the duration of random disaster แม่งเอามาเลยยังไม่มีอยู่แล้วอื้อเอาบ้านมาครับกูต้องการบ้านกูจะสร้างบ้านอึ๊บ1 Taylor Park อีกแล้วยังไม่ได้ไม่มีถนนรอก่อนเดี๋ยวเดินถนนให้แป๊บนึงอึ๊บเทเลอร์พาร์คตรงนี้อึ๊บป้ายรถเมล์คือตอนนี้นะเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยเราจะบวกตรงนี้ไปรอบด้านเลยครับแต่ผมอยากวางสวนที่มันแบบกินทั้งช่องมากกว่าเพราะฉะนั้น
วางตรงไหนคุ้มกว่าวะอยากวางน้ำพุตรงนี้มากกว่าเรามาจั่วการ์ดก่อนแล้วกันครับจั่ว2โอเคปัญหาแรกมาแล้วปัญหาแรกคือเมื่อจบวันมีโอกาส 1% ที่จะได้ดิซาสเตอร์เพิ่มโคตรแย่เมื่อไหร่ก็ตามเลเวลอัพจะได้รีซอร์สเพิ่ม1ถ้าไฟฟ้าเกิน20มีโอกาส 50% ที่จะเพิ่มรีซอร์สมึงคิดว่ากูจะมีวันที่ไฟฟ้าเกิน20มั้ยเอาอันนี้ครับแล้วเราไปวางแผงโซล่ากันก่อนฮะรอบนี้แผงโซล่าไว้มุมนี้ดีกว่าครับทอยเลยออกหัวหน่อยไม่ออกอีกนี่ไงมาแล้วสวนสาธารณะสวนฐานะมาเดลทุกคนถวนทัดทะนี่ครับตุ้มๆไปเลยทิ้งการ์ด1ใบจั่วถนนขึ้นมาครับเราต้องใช้ถนนครับต่อถนนต่อถนนเอาเหี้ยติดน้ำอีกแม่งเวนถ้าเราจะวางถนนไปก่อนบัสสต็อปเรียกคนมาเพิ่มนี่ไงถนนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะวางน้ำพุตรงนี้เคเคเฮ้ยรันนี้มาดีอยู่คือด้วยความที่แบบพอการ์ดบ้านมันขึ้นเยอะเนี่ยเราเล่นง่ายแบบนี้ทรัพยากรคุ้มค่ามากครับบ้านรอบสวนเห็นป่ะแบบนี้คือแบบนี้คือเราแบบใช้คุ้มไงอย่างเงี้ยปุ่มเมเยอร์ใช้เพิ่มตอนนี้ยังมีแต่การ์ดประเภทแบบที่อยู่อาศัยอยู่นะถือว่าดีนะครับถือว่าดีวางน้ำพุน้ำลบ3อันนี้เราติดแดงแน่นอนถ้าเราวางจะยอมวางไหมตอนนี้ก็วางได้นะวางได้ครับวางไปแล้วก็เชื่อมถนนมารอบๆเราต้องหาทางลบแดงโดยการทำเควสให้สำเร็จก่อนอันนี้ไฟฟ้า3ความปลอดภัยลบ3ต้นไม้ลบ5อันนี้ลบ1โอ้โหแม่งหนักว่ะพรช็อปน่าจะง่ายสุดอีกแล้วมีเงิน4เราวางคอนโดลงไปตรงนี้เลยครับเพิ่มประชากรครับนี่ไงพอเควสผ่านเนี่ยเราจะลบสีแดงหายไปโอเคงั้นทุกครั้งที่ทำดาวผ่านอ่ะมันจะลบสีแดงให้เว้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับความปลอดภัยจะเพิ่มไฟฟ้า1ด้วยได้นี้เพิ่มไฟฟ้านี่ได้ไฟฟ้าเพิ่มไฟฟ้าคืออันนี้เน้นไฟฟ้าเลยส่วนอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามได้ความปลอดภัยเพิ่มไฟฟ้าเอาความปลอดภัยเพิ่มไฟฟ้าแล้วเราก็วางพรช็อปได้เลยนะอย่างนั้นเนี่ยเรายอมได้แต้มแดงเพิ่มไงไม่เป็นไรเลยครับไม่ซีเรียสผมเก็บอันนี้ไว้เผื่อแบบสร้างอู่น้ำเอ้ยท่าเรือตรงนี้ดีกว่าในขณะที่จุดนี้วางพรช็อปไปก่อนยอมติดแดงอันนึงครับไม่มีปัญหาครับรีเซ็ตซีโร่นี่ดีกว่าเอาบัสสต็อปขึ้นมือเรียกคนเพิ่มเรียกคนเพิ่มแล้วก็อุ้ยอันนี้ดีบวกความปลอดภัย2กลับมาเย้โอ้ได้ความปลอดภัยแล้วเพิ่มไฟฟ้าด้วยไงนี่เป็นเปิร์กเราเฮ้ยดูดีอ่ะตอนนี้เราโดนอะไรบ้างเนี่ย Earthquake Destroy Tree Random Building Lose 1เฮ้ยโอ้โหอันนี้โคตรเหี้ยเลยอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับชิปหายแน่นอนชิปหายแน่นอนผมต้องรีบทำลายนี้ทิ้งฮะอ้าวนี่ไงแม่งทำลายตึกกูไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหจังไรอ่ะทำไมจังไรแบบนี้อ่ะ
ต้องรีบเพิ่มตำรวจลบ2บวก1อันนี้สร้างได้นี่ว่าสร้างได้แต่ถ้าสร้างตรงนี้ต้องวางถนนรอบได้ไหมวะไม่คุ้มว่ะตรงไหนดีวะถ้าวางตรงนี้ตึกก็ลบทรัพเบิลไป2 3แต่ไม่เพิ่มคนเลยมีถนนตรงไหนที่มันต่อไปแล้วบ้างวะแบบนี้ดีกว่าครับอันนี้มาเอาถนนมาเราต้องรีบเคลียร์การ์ดใบนี้ให้ได้ก่อนที่บ้านเราจะพังเพราะฉะนั้นเราจะทำลายมันเลยครับมันทุเรศเกินไปครับบ้านเราจะพังนี่เชี่ยมากร้านค้าน้อยลบทราเบิล1บวก11นี่เหลือ2วางถนนต่อเหลือ1สร้างอะไรไม่ได้แล้วครับคือต่อไปเป็นเควส2นะฮะเควส2เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องเอาโบนัสให้ได้ 75% จากการสร้างตึกครั้งเดียวอ่ะมันก็คือต้องสร้างบ้านก่อนแล้วค่อยวางสวนลงไปตรงกลางอะไรเงี้ยคือแม่งยากทางที่ดีคือต้องต่อถนนก่อนถนนเฮียนี่โคตรยาวเราใกล้จะสร้างอันนี้ได้แล้วด้วยเนี่ยกลางหันลมผมจะทิ้งไฟเวอร์สเตชันจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมาบวก5ลบ2ว่ะเหมืองเหรอมาสร้างแฟสิลิตี้ครับสร้างแทงค์น้ำแทงค์เก็บน้ำถนนถนนเชื่อมออกไปเหลือแต้ม2ความปลอดภัยไม่ได้จัวคลินิกลบไฟฟ้า3บ่ได้กูต้องสร้างโรงไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้อยากได้โซนที่แม่งเอาไว้แบบทำพวกโรงไฟฟ้าหาเหวไปเลยโซนนี้แล้วกันครับยอมสร้างครับผ่านเควสเอ้ยไม่ผ่านดีกว่าได้ไฟฟ้ามา5ได้ไฟฟ้ามา5ไฟฟ้า5แล้วก็สร้างกลางหันลมได้ในไม่ช้านี้แต่ว่าวางถนนก่อนวางถนนก่อนตอนนี้นะครับค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันอย่าเฮ้ยอู๋มันสลับแต้มให้โคตรดีเลยเสร็จกูกลางหันลมกูมาแล้วเราโดนทรัพเบิลสลับแต้มแต่มันเป็นไม่รู้เป็นบัฟหรือเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าโชคดีครับตอนนี้ไฟฟ้าเรา8แล้วฮะคือแบบก็สร้างคลินิกได้เลยครับลบทรัพเบิลไป2วางตรงไหนดีปึ๊บผ่านเควสไหมอ่ะไม่ผ่านด้วยแม่งเอ้ยหุ้ยแต่ว่าดาวแดงหายไปแล้วอย่างนี้เราก็วางบ้านได้ไหมเนี่ยติดลบอีกดิติดแดงอีกนะเนี่ยเอาครับยอมครับติดแดง1เพื่อเพิ่มจำนวนคนครับมันจำเป็นต้องทำก็คือต้องทำข้ามวันไปบวกน้ำ5ลบไฟฟ้า1ลบเ
เอ้ยนี่ดีอันนี้ไหวอยู่ครับนี่คือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เราว่ากันไว้จะวางตรงนี้ให้หมดนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มน้ำมาเป็น7แล้วว่ะคือตอนนี้เราพร้อมแล้วฮะอันนี้เพิ่มป่า2พื้นที่สีเขียวเหรออันนี้งั้นก็วางตรงนี้ได้เลยครับนี่คือเข้าล็อกที่เราตั้งใจจะขยายถิ่นฐานของผู้คนเพิ่มอยู่แล้วด้วยตรงนี้แล้วกันฮะตรงนี้สวยกว่าเมื่อวางตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราจะทำโบนัส 75% เราต้องทำให้มันวางบ้านแล้วมันทับ2โซนด้วยกันอย่างนี้ไงแต่มันก็ต้องตัดถนนเข้าไปป่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะถ้าเราวางถนนในแนวตรงฟืดขึ้นไปก็วางบ้านไม่คุ้มอันนี้คุ้มกว่าสร้างป่ากลางเมืองขึ้นมาครับเชี่ยมันเนี่ยหุยอยากได้ไฟฟ้าเพิ่มอีกสักนิดนึงเราจะสร้างอันนี้ได้ยังไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยอันนี้ได้ครับว้าโชคดีสร้างได้เลยด้วยแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมันเน่าเหม็นของกูให้มันอยู่กระจุกเดียวกันไปครับนี่ไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยผ่านเควสไหมไม่ผ่านลบ1บวก16อันนี้คอนโดนะลบต้นไม้นะนี่ถนนเอาการ์ดอะไรดีครับ Lose one each resource target and destroy building เอาคอนโดมาไว้ในมือก่อนเผื่อได้ใช้มาเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โห disease อันนี้ทำให้ติดลบวันละ1อ๋อแต่หลังจากที่แบบสแต็กเคลียร์แล้วมันจะกลับมาครับโห13วันกูลบ13เลยนะบ้าป่ะเนี่ยแล้วกูก็ติดแดงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ชิบหายเอากูสร้างคอนโดไม่ได้แล้วล่ะงานเนี้ยให้มีสวนอะไรสร้างการ์ดที่แพงที่สุดไม่ได้ด้วยโอ้โหติดภารกิจชีวิตหนักมากงั้นเรามาวางสิ่งที่ทำให้มันลบอันนี้ก่อนชีวิตลำเค็มจริงๆโอ้โหอันนี้สร้างไม่ได้ครับสร้างแล้วพังภาวนาให้มีการ์ดที่มันแพงกว่านี้ขึ้นมาหยอดแทงน้ำก่อนนี่ไงได้แล้วสวนสร้างสวนไว้อีกอันนี้ต้องติดถนนนี่เลยไหมมันไม่ได้นี่ว่าถ้าอยากได้โบนัส2เท่าต้องวางตรงนี้แล้วตึกที่วางตรงนี้น่าจะได้โบนัสเยอะใช่ไหมใช่แหละต้องลองดูจ่าย3จั่ว2บวกน้ำ5ไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้ว่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะหมดเนี้ยติดลบหนักเกินจั่วเพิ่มป่า2เพิ่มป่าเท่าไหร่ก็ไม่ไหวตอนนี้กูบอกให้นี่เลยครับทับซ้อนเข้าไปอีกขยันทับซ้อนด้วยโอ้ยบ้านมาแล้วได้ไหมอึ๊บก็ยังไม่ผ่านเควสอยู่ดีอันเนี้ยไฟฟ้าไม่พอนะ
มื่อไหร่จะหมดไอเนี่ยต้นไม้ซะทีเนี่ยกูจะได้เอาคืนมาเนี่ยตอนนี้แม่งหนังชีวิตมากทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่จั่วการ์ดอย่างเดียวครับดราม่าสุดๆโอ้โหเหี้ยยากแล้วอันนี้เงื่อนไขคือต้องสร้างตึก2ตึกก่อนจะวางตึกนี้ด้วยนะครับเพื่อว่าเราต้องบริหารเงินดีๆยากครับยากจริงๆลบน้ำ3ลบไฟฟ้า3ไฟฟ้ากูมีไม่ถึง3อันนี้ต้องวางในพื้นที่สีเขียวเท่านั้นด้วยมีเวลา7วันโอ้ยกูเศร้า Resident อื้อผ่านเควสเคลียร์ดาวโอเคเยี่ยมได้คอนโดมาพอดีคอนโดช่วยชีวิตเอาไฟฟ้ามาโอเคโอเคนี่สถานการณ์พลิกกลับทุกคนเหมือนเราจะรอดทำไมกูมีการ์ดอันนี้2อันเลยวะเนี่ยแต่สร้างได้นะครับสร้างได้ครับสร้างได้รีบสร้างเลยครับต้องอยู่บนพื้นที่สีเขียวไงนี่ไงเอาไปเลยกูวางให้มึงเลยกูแค่งงว่าทำไมกูมีการ์ดสีแดง2ใบวะฮะให้กูสร้างโรงเรียน2อันเลยเหรอเราสร้างสลัมได้แล้วตอนนี้อย่าไปเรียกว่าสลัมพูดผิดพื้นที่สีเขียวเหรอต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยถนนไปไหนหมดวะเนี่ยกูอยากได้ถนนถนนเลยเฮียเนี่ยถนนพูดปุ๊บมาปั๊บพูดปั๊บมาปุ๊บตอนนี้โรงเรียนเอ้ยเรา 3-4 ดาวนะทุกคน have to resource over 6 quest ต่อไปคือถ้าเราต้องมี resource เกิน30โอ้โหนี่เติมน้ำให้2เอาดิเติมน้ำให้กูเติมไฟฟ้าให้กูเติมให้หมดเลยเฮ้ยรอบนี้ผมมาดีนะเนี่ยทรัพยากรผมค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมรอเนี้ยหมดผมจะได้คืนกลับมาด้วยคืนป่ากลับมาให้กูด้วยกูจะไม่ไหวแล้วเรามาสร้างคลินิกกันดีกว่าครับคลินิกอย่าเพิ่งสร้างตอนนี้ไม่คุ้มสร้างสวนอีกสร้างสวนบวกคน5สร้างสวนตรงไหนดีไม่มีถนนเลยตอนกูต้องการถนนเนี่ยเอาวางตรงนี้เลยฮะป้ายรถเมย์มาถึงแล้วถนนถนนเนี่ยต้องเสียต้นไม้1เจเนเรตถนนขึ้นมา4แต่ว่าไม่คุ้มนี่ดีกว่าจั่ว2ใบเสียไฟฟ้า2คุ้มอยู่ไฟฟ้าเราเยอะช่วงเนี้ยโซล่าเซลล์ก็มาได้ต้นไม้คืนมา7แล้วครับวางแผนดีๆเลยฮะทำอะไรดีวางคอนโดสิครับนี่ที่เด็ดบ
บวก20ลบ2หมายถึงอะไรวะนี่บวก20ลบ1นี่เนี่ยคุ้มกว่าอึมนี่ของดีเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มน้ำทอยเหรียญออกแต่ก้อยไอ้เหี้ยอันนี้สร้างได้เลยนะครับโรงงานสาหกรรมจัดไปโรงงานบำบัดน้ำว่ะน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะมากต่อไปโซลาร์เซลล์ครับมีบ้านด้วยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถขอถนนหน่อยคลินิกต้องเอาสวนออกคลินิกคือตอนนี้เมืองมันเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแต่ว่ามันยังเละเทะเรื่องถนนเนี่ยแหละจริงปัญหาเดียวคือถนนเลยตอนนี้พอมีพลังงานใช้แบบนี้มันก็ดีอ่ะครับถ้าจะวางให้คุมจะวางให้คุมพื้นที่ก็ต้องยิงยาวอย่างนี้ลงมาถึงจะคุ้มแต่ว่าเส้นนี้เรายังไม่ได้ต่อถนนออกไปเลยอ่ะแล้วเสิร์ฟไปวางตันไว้แล้วด้วยแม่งใช้ทางไม่คุ้มเลยเอานี้ก่อนแล้วกันครับจั่วการ์ด1ใบถนนมาอีก1ถนนมาอีก1ถนนมาอีก1ยากเหมือนกันนะตอนนี้คือเลเยอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โรงเรียนบนพื้นที่สีเขียวตรงนี้เราเสียพื้นที่ไปเปล่าๆมากๆเลยผมอยากทำลายตึกทิ้งอะตอนนี้ชิปตอนนี้เรามีการ์ดตำรวจเยอะมากนะครับเคลียร์ปัญหาชีวิตดิร้านค้าบวกคน7ตั้งร้านค้ากันดีกว่าโอ้ยังไม่คุ้มที่จะตั้งอีกทำไมจั่วการ์ดก่อนมาแล้วครับเควสลบไฟฟ้า2ใช้ตำรวจ2อ้าวกูเอ้ยนี่ไงโอ้อันนี้เราเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเอ๊ะถนนไม่มีไอ้เหี้ยมีน้ำกี่ที่เนี่ยมีน้ำที่เดียวเอ้ยไม่มีถนนชิบหายเอ้ากูไอ้เหี้ยชิบหายแล้วต้องรีบทำถนนต่อถนนออกไปเลยครับทำไงก็ได้ไม่มีถนนไอ้บ้าเอ้ยการถนนเร็วถนนอยู่ไหนวะกูลบมหาลัยทิ้งก่อนแล้วอุ้ยกังหันลม0รออะไรอ่ะวางก่อนเลยออกแต่ก้อยจัวบวก5ลบ2โรงงานไฟฟ้าเหรอกูต้องการถนนพลังงานนิวเคลียร์19ต้องสร้างในพื้นที่สีเขียวเท่านั้นพื้นที่สีเขียวกูไม่มีไอ้เหี้ยเหลือ3เทิร์นแล้วขอถนนหน่อยเร็วเวเอ้ยถนนอยู่ไหนวะเออ
ได้แล้วครับเกือบตายฮะเกือบไม่รอดนี่มันต้องหันหน้าหันหลังเข้าน้ำอย่างนี้โอ้ยจะบ้าตายเอานี่มากลางหันลมหมุนวนเจ้าข้าต่อถนนมาหลังสวนดิบ้านครับเอาบ้านมาลบแรงแค้นก่อนได้ไหมนี่ไฮโดรพาวเวอร์เมื่อไหร่ได้น้ำได้ไฟฟ้าด้วยลบแต้มการกดปุ่มจั่ว1โอเคดี Discard a card จั่วครับรออะไรจั่วอย่างเดียวกูอะป้ายรถเมย์เอ้าเขียวโคตรสวยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้นี่แย่มากเลยครับลบก่อนโอ้โหไฟฟ้าลบ7อันนี้ได้นะ Movie Theater เนี่ยอยู่ตรง21เทิร์นไหวอยู่รีบต่อถนนไปด้านหลังครับไปวางกลางหันลมเพิ่มเรากำลังปั่นไฟฟ้ารัวๆทอยไงก็ได้แต่ก้อยอ่ะมันติดอันนี้อยู่อ่ะวอเตอร์ซัพพลายเรามาตั้งโรงเรียนก่อนไหมให้มันจบๆไปพื้นที่สีเขียวเนี่ยอ่ะโอเคตั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็นี่ใช้แต้ม7เมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ่มอ๋อโอเคไม่เกี่ยวถนนมาแล้วเย้อีถนนนี่ก็ค่อนข้างที่จะสร้างยากเลยนะครับเพิ่มน้ำ1ตอนนี้เควสต่อไปของเราคือต้องมีรีซอร์สให้เกิน30ซึ่งสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เกิน30ได้คือไฟฟ้าครับค่อนข้างมั่นใจในไฟฟ้าครับสถานีดับเพลิงว่ะเฮียสถานีดับเพลิงจะไปวางตรงไหนดีเนี่ยเริ่มวางผังเมืองยากแล้วคอนโดอึ๊บโรงหนังน่าจะต้องวางแล้วนะครับอึ๊บผ่านเควสเอาออฟฟิเซอร์มา2คนดีไหมเย่เอาตำรวจมา2คนเย่เพิ่มตำรวจวันต่อไปช่วงนี้คอนโดเราผุดขึ้นมาเป็นติดแดงตอนไหนวะเนี่ยกูไปติดแดงตอนไหนกูอยากต่อถนนมาทางนี้มากมันงงไปหมดแล้วเนี่ยGreen area วางไม่ได้เลยเรามีการศึกษาไปก็เท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้เรามีแต่การ์ดที่แบบลบต้นไม้นะซึ่งเราไม่มีต้นไม้นะครับเงินมีแค่7ชัวร์ดิเอาน้ำมา1อ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วนี่อะไรทำลายการ์ด1ใบนี่ไปทอยได้ก้อยอย่างเดียวเอ้ยออกหัวด้วยเว้ยออกหัวได้อะไรวะ
ไม่เห็นมีอะไรเลยไฟฟ้ากูไม่ถึง30สักทีอ่ะกูบอกให้พอแม่งใช้ตลอดอ่ะครับตอนนี้คือปัญหาคือแม่งติดเรื่องพื้นที่สีเขียวเรื่องแบบถนนที่ตัดผ่านมันยังไม่ค่อยมีว่ะขึ้นแต่คอนโดให้กูจังเลยเนี่ยวางบ้านไปเรามาถึง4ดาวแล้วเราอย่ายอมแพ้ง่ายๆลบไฟฟ้า1ลบต้นไม้1ต้องเชื่อมกับถนนทั้งหมดการ์ดแต่ละใบเนี่ยนะอันนี้มีเวลาแค่4วันลบต้นไม้5โอ้โหแล้วกูวางใบกูไม่แดงแป๊ดเลยเหรอเนี่ยเอามาครับก็คือบังคับแดงเลยนะเนี่ยโรงงานกำจัดขยะวางเลยมาลีมูฟเนกาทีฟให้กูทีขอบคุณมากตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะชิปหายกูอยากได้ต้นไม้เนี่ยยังไงต้นไม้แม่งมีแต่คอนโดให้กูเต็มไปหมดเลยเวนพื้นที่สีเขียวที่จะทำให้เราสร้างโหอันนี้ดีจังลบทาเบอร์2ผมทำอะไรลงไปวะเนี่ยที่ผมก็งงว่าผมทำอะไรลงไปจริงนะเริ่มเบลอครับคือแผนพังตอนนี้มันพังไปหมดนะทิ้งการ์ด1ใบดิมันทิ้งคอนโดไปดีเยอะเหลือเกินร้านค้าว่ะร้านค้าที่จะช่วยลดปัญหาสังคมห้องแลบวอทห้องแลบต้องวางบนพื้นที่สีเขียวด้วยกูอยากต่อถนนไปตรงนั้นมากนี่ไงห้องแลบแต่ถ้ากูวางก็คือมิดเลยเก็บไว้ก่อนให้กูต่อถนนก่อนใจเย็นเฮียห้องหลงห้องแลบลบน้ำลบไฟฟ้า3ติดแดงอีกดิจั่วครับจั่วอีกครับมีแต่ small trade มีแต่ invention คือแบบทำลายคอนโดก่อนต้นไม้กูไม่ไหวแล้วต้นไม้กูจะบ้าแล้วลบราคาให้กูหน่อยจั่วการ์ด2ลบไฟฟ้า1ออกหัวได้ไฟฟ้าคืน1ไม่ออกหัวด้วยออกก้อยอุ๊ยลงปั๊มน้ำแทงน้ำอุ๊ยอันนี้บวกต้นไม้2ต้องการมากป่าเล็กๆของฉันโอ้ฉันต้องการมันมากตรงไหนดีนี่ไงพื้นที่สีเขียวใหม่ของเราต้องงั้นสิคะไม่ได้วางห้องหลงห้องแลบอะไรลงไปสักทีจบๆไปเนี่ยอะยอดเยี่ยมไหมเควสมาแล้วลบน้ำ3ลบไฟฟ้า5โอ้โหโพสต์ออฟฟิศกูสร้างช้อปปิ้งให้เลยมากูไม่กลัวหรอกช้อปปิ้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแม่งเลยนี่ที่เด็ดเอาถนนมา3ดิไม่เอาคนมาเพิ่มเอาคนมาเพิ่มผมทำไม่ได้หรอกเนี่ยทรัพยากรถึง30อ่ะมันใช้ตลอดเลยครับกูจะไปเอาทรัพยากรที่ไหนมาให้ถึง30ก่อนแม่งมีแต่การ์ดลบพลังงานกูตอนนี้กูอยากได้บ้านสลัมมากเลยมาสิรถแท็กเตอร์รถเทรลเลอร์อะไรนะมึงมาเลยตอนเนี้ยกูพร้อมมากนะอ
ลบ4ลบ4เชี่ยแม่งมีแต่อันที่แบบใช้แบบทรัพยากรธรรมชาติหมดเลยอ่ะกูก็สร้างถนนไปงั้นน่ะกันเป็นบล็อกๆไว้ฐานีตำรวจมาก่อร่างสร้างเมืองกันไปคอนโดนี่ขอร้องเถอะพอก่อนจัวอันนี้ลบตำรวจ1โอเคลบไปเลยเอารีซอร์สมาเพิ่ม2แม่งก็ให้ security มากูไม่ได้อยากได้เลยอยากได้การ์ดทำลายการ์ดบนมือทั้งหมดอ่ะมีป่ะตอนเนี้ยเฮ้ยบ้านโอ้โหกว่าจะโผล่มาได้จะบ้าตายจัวรัวประชากร400แล้วรันนี้เรามาไกลมากแต่เรายังไปไม่ถึงฝันกูไกลกว่าอันนี้โอเคนะครับผมสร้างได้เลยตึกเนี้ยสร้างได้เลยในคำว่าสร้างได้เลยนี่ก็คือไม่ได้อะไรเลยด้วยเหมือนกันนี่ฮะสุดทางไปเลยนี่อุ๊ยเพิ่มคน10ดีจังเอามาสินี่แน่บวก16เติมประชากรให้เต็มเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังด้วยตึกเติมคนเข้าบ้านว่ะช่วงนี้อึ๊บเราโดนอะไรแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโดนการ์ดเพิ่มคอนโดเข้ามือนี่เองไม่น่าล่ะแม่งมีแต่คอนโดขึ้นมือกูรู้แล้วครับว่าทำไมคอนโดขึ้นมือผมเยอะมากเพราะว่าผมโดนดิซาสเตอร์คอนโดขึ้นมือนี่เองครับแล้วก็เสียแรนดอมรีซอร์สทุกวันด้วยครับวันละ1โอ้โหอย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่ได้30หรอกกูจะบอกให้แม่งเกินไปปะวะกูอยากล้างไพ่ในมือกูแล้วตอนเนี้ยช่วยกูทีอย่างนี้ชิปหายแน่ชิบหายของจริงทำลายการ์ดบนมืออยู่ไหนวะเฮียคอนโดโคตรเยอะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้แล้วการ์ดตอนนี้จั่วทิ้งหมดเลยครับอันเนี้ยเล่นได้ปะไม่ได้อีกลบน้ำ4ลบน้ำ3นะไม่พอจ้าไม่ได้เลยจ้าเล่นอะไรไม่ได้เลยจ้านี่มึงจะให้กูแพ้ใช่ไหมอ่ะมึงให้แต่คอนโดกูเนี่ยคือมันเล่นไม่ได้ครับแบบเนี้ยโอ้โหหนักข้อเลยเหมืองนี่คือต้องลบ security แต่ลบติดลบต้นไม้อีกโอ้โหตอนนี้ผมกำลังเจอทางตันของชีวิตนะทุกคนนะโอ้โหใหญ่มากเหมืองใหญ่ไปไหมอ่ะไปวางตรงไหนของโลกได้วะเนี่ยเฮียโคตรใหญ่เลยใหญ่เกินใหญ่ไปปะโอ้โหที่เดียวที่เหมาะตอนนี้ที่เห็นคือตรงนี้ครับคือให้มันเหลือจุดแดงนิดเดียววางไว้เลยเราไม่โดนไฟแดงนะพอออฟฟิเซอร์มา2 security มา2บวกนี่1พอออฟฟิเซอร์มา2นี่กูอยากเคลียร์นี้มากเลยเนี่ยมันเกินไปมีแต่คอนโดเนี่ยมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้โหมันเคลียร์การ์ดบนมือไม่ได้นะครับเนี่ยยูนิเวอร์ซิตี้
้องสร้างบนพื้นที่สีเขียวแล้วมึงดูขนาดของตึกมึงก่อนเหี้ยโคตรใหญ่ตรงนี้สร้างได้วะสร้างได้แบบติดลบอ่ะอือยอมสร้างก็ได้ครับคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มึงเลิกเอาคอนโดขึ้นมือกูเหอะกูขอร้องโอ้โหมันเกินไปอ่ะพวกแกคอนโดนี่ชิบหายมากเลยนะแล้วแม่งอยู่นานมากเลยนะนี่ขนาดว่ามีบัฟนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ใช้ตำรวจ5กูมีตำรวจแค่4นี่ไงตำรวจแต่ว่าต้องใช้น้ำ3ไม่ได้อีกแล้วถ้าจั่วการ์ดอื่นขึ้นมือไม่ได้คุณเข้าใจป่ะมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าการ์ดมันเต็มครับดำทำได้แค่ผ่านเทิร์นครับก็เนี่ยต้องยอมผ่านวันไปเงี้ยให้มันหมดภารกิจมาแล้วด้วยโหยหนักข้อเลยไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยรันนี้ช่วยด้วยโอเคเอาคอนโดไปจากมือกูทีกูขอร้องจั่วไม่ได้มือเต็มอ่ะโอ้โหมันทรมานนะเนี่ยคือสร้างอะไรปุ๊บก็จะติดแดง3นะครับเพราะว่าทรัพยากรมันติดลบอยู่อ่ะคุณเจอทางตันของชีวิตแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ได้จริงๆว่ะจบแล้วครับยอมครับมันเกินไปว่ะคือไพ่อ่ะมันจะไม่จั่วไพ่ใหม่เพราะว่ามือมันล้นไงเท่ากับว่าคอนโดเต็มมือเล่นไม่ได้ครับแพ้ครับแต่ก็เวลอัพแล้วก็ได้รีซอร์สมาเพิ่มในรอบหน้านั่นแหละคือโลกไลท์คุณจะมีการ์ดมีตัวเลือกมีทรัพยากรมากขึ้นในรอบหน้าแต่ก็ถ้าคุณแบบไม่แก้ปัญหาเรื่องดิซาสเตอร์ให้ดีอ่ะคุณก็จะชิบหายเหมือนผมนั่นแหละปัญหาไม่ซ้ำเลยคลิปที่แล้วอะไรนะคลิปที่แล้วโดนดิซาสเตอร์บล็อกไว้แบบว่าเหลือการ์ดใบเดียวห้ามเล่นเพราะว่าเป็นการ์ดที่แพงที่สุดโคตรแย่รอบนี้เจอผีคอนโดเฮียเจอเขาเรียกอะไรนะนายทุนผูกขาดคอนโดนี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยน้องสงสารตัวเองด้วยก็จบลงไปแบบเศร้าๆสำหรับนายทุนคอนโดผูกขาดของเราสร้างไม่ได้ครับแต่ก็ใกล้เคียงนะ4ดาวนะเมื่อกี้นี่เห็นป่ะมาถึง4ดาวแล้วนะคราวหน้าครับถ้ายังดักดูเกมนี้ต่อเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกผมจะพยายามไปถึง5ดาวให้ได้มันยากนะเนี่ยเมื่อกี้ยอมรับเลยว่าสร้างถนนแย่มากในตอนท้ายๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะมันก็มาแบบทรงดีแล้วครับเริ่มเมนเทนเมืองไว้ได้แต่พอเจอคอนโดเนี่ยจบเลยคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาก่อนเครียดแพ้บ๊ายบายสวัสดีครับคอนโดแม่งตามไปหลอกกูในฝันแน่นอนคืนนี้